สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูแกงคั่วสับปะรดกับหมูย่างค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีหมูย่างนะคะอันนี้ป้าย่างมาแล้วนะคะ2ชิ้นเป็นสันนอกค่ะแล้วก็มีสับปะรดค่ะอันนี้ค่ะป้าปอกเปลือกออกมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณนี้นะคะก็มีกะทิสดค่ะน้ำพริกแกงป้าโขลกเองนะคะก็จะมีพริกเม็ดใหญ่นะคะเอาเม็ดออกแช่น้ำให้นิ่มค่ะมีข่าตะไคร้หอมกระเทียมกะปิเกลือป่นแล้วก็ผิวมะกรูดนิดหน่อยค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะผิวมะกรูดปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการโขลกหรือปั่นน้ำพริกแกงนะคะป้าจะใช้วิธีปั่นค่ะโดยที่จะปั่นน้ำพริกแกงกับกะทิค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะเอาเครื่องน้ำพริกทุกอย่างนะคะใส่โถปั่นไปเลยค่ะพริกตะไคร้หอมกระเทียมข่าผิวมะกรูดเกลือป่นนิดหน่อยค่ะแล้วก็กะปิค่ะแล้วเราก็มาตามด้วยนี่ค่ะปั่นด้วยกะทิเลยค่ะทำกันแบบง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้าใครโขลกนะคะก็เอาไปผัดกับกะทิค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะนี่ค่ะป้าก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟค่ะแล้วเราก็จะไปหั่นหมูด้วยเป็นพอชิ้นพอคำนะคะค่ะตอนนี้ป้าก็เอากะทิมาตั้งไฟน้ำพริกนะคะให้เขาผัดพอหอมนะคะแกงของป้าจะเน้นแบบง่ายๆนะคะปกติแล้วเนี่ยการทำแกงเนี่ยเขาจะต้องตั้งหัวกะทิให้แตกมันนะคะแล้วก็เอาน้ำพริกแกงเนี่ยลงไปผัดให้หอมเลยนะคะถึงจะถูกต้องแต่สไตล์ของป้าเนี่ยจะเน้นง่ายๆก็คือปั่นกับกะทิไปเลยค่ะแล้วก็เอามาผัดค่ะจะไม่เน้นที่แตกมันมากมายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเคี่ยวเขาก็จะแตกมันเองละค่ะอันนี้เป็นการทำตามสไตล์ป้าเนาะง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรารอให้เครื่องแกงของเรางวดอีกสักนิดนึงมีความหอมอีกสักหน่อยนึงค่ะค่ะตอนนี้ป้าก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะด้วยหมูย่างที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็ผัดเข้าไปอีกสักครู่ค่ะค่ะทีนี้เราก็มาตามด้วยสับปะรดเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทิทั้งหมดที่เหลืออยู่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็รอให้เขาสุกให้เขาเดือดสุกแล้วก็มาปรุงรสกันอีกครั้งนะคะค่ะตอนนี้เขาก็เดือดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งค่ะให้สับปะรดของเราสุกมากกว่านี้นะคะแล้วเราจะมาชิมรสกันอีกครั้งค่ะตอนนี้แกงของป้าก็จะมีความเปรี้ยวออกมานะคะป้าจะเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวเข้าไปอีกนิดนึงแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วรออีกสักครู่นะคะก็จะใช้ได้แล้วค่ะค่ะตอนนี้แกงของป้าก็สุกใช้ได้แล้วนะคะชิมรสกันตามชอบเลยสุดท้ายก็ใส่ใบมะกรูดไปนิดหน่อยค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพียงแค่นี้เองค่ะเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันได้เลยนี่ค่ะหน้าตาแกงสับปะรดหมูย่างของป้าก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานค่ะทานกับข้าวร้อนๆอร่อยนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ